วัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้แม่ภูพาข้าวครัวค่ะพาข้าวครัวบรรสันนะคะพาทำปลานิลราดเครื่องนะคะทุกคนวัตถุดิบก็มีปลานิลนะคะ1ตัวนะคะแม่ภูล้างทำความสะอาดเรียบร้อยพักเสด็จน้ำให้แห้งนะคะแม่ภูก็ใช้ทิชชู่ซับให้แห้งนะคะเพื่อที่จะเอาไปทอดก่อนนะคะก็ใช้หัวกะทินิดนึงนะคะเพื่อนๆพริกแกงเผ็ดนะคะใส่กะปิเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากได้เครื่องแกงเยอะเราก็ใส่พริกแกงเยอะๆนะคะทุกคนวัตถุดิบก็มีแค่นี้นะคะปรุงรสด้วยเกลือกับผงชูรสนะคะใครไม่ชอบผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะไปข้าวครัวกันค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ขิงนิดหน่อยนะคะแม่ปูใส่ขิงไปนิดนึงนะคะมีดูเคล็ดลับมามีคนแนะนำว่าให้ใส่ขิงนะคะการปลาติดกระทะนะคะแม่ปูก็ลองดูนะคะทุกคนใส่ปลาลงไปเลยค่ะเอามาทอดปลากันก่อนนะคะทอดปลาเสร็จแล้วเราก็มาผัดเครื่องแกงกันค่ะผัดพริกแกงนะคะร้อนแล้วค่ะทุกคนมันร้อนแล้วก็มากลับด้านกันนะคะใช้ตะหลิว2อันนะคะติดกระทะค่ะถ้าเราใส่ขิงไปในน้ำมันก่อนนะคะเราทอดปลาปลาจะไม่ติดกระทะนะคะทุกคนอันนี้แม่ปูลองครั้งแรกนะคะได้ผลจริงๆด้วยค่ะปลาเราก็สุกได้แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะตักปลาพักเสด็จน้ำมันไว้ค่ะพักไว้นะคะเราก็มาทำพริกแกงกันค่ะผัดพริกแกงกันค่ะเราก็จะเหลือน้ำมันไว้นิดนึงนะคะไว้ผัดนะคะไว้ผัดกับพริกแกงนะเปิดแก๊สเลยค่ะเรามาผัดพริกแกงกันค่ะพริกแกงนะคะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะทุกคนแม่ปูก็ซื้อเครื่องพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปมานะคะก็เราก็กะปริมาณนะคะอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ตามใจชอบเลยค่ะถ้าใครที่หาพริกแกงเผ็ดไม่ได้แม่ภูก็จะบอกนะคะว่าใส่อะไรบ้างก็จะมีพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูสดนะคะหรือจะแห้งก็ได้นะคะเป็นพริกขี้หนูนะคะกระเทียมค่ะขมิ้นค่ะขมิ้นนี่คือข้อสำคัญเลยสำหรับพริกแกงใต้นะคะขมิ้นค่ะแล้วก็ในนี้ก็จะมีเกลืออยู่นิดหน่อยนะคะพริกขี้หนูค่ะกระเทียมค่ะขมิ้นค่ะเกลือค่ะพริกไทยดำค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะแม่ปูก็ใส่ใบมะกรูดไปแล้วด้วยนะคะนิดนึงนะคะตำไปกับพริกแกงนะคะข่าอ่อนนิดนึงค่ะตะไคร้นะคะแค่นี้ค่ะสำหรับพริกแกงเผ็ดนะคะเครื่องแกงเผ็ดสำเร็จรูปนะน้ำมันร้อนเลยใส่ไปเลยค่ะปูใส่กะปิเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกะปิเราจะใส่ไม่เยอะนะใส่กะปินิดเดียวนะคะเพราะว่านี่เป็นผัดนะคะเราไม่เหมือนแกงนะถ้าแกงเราใส่กะปิเยอะไ
ถ้าอาหารประเภทผัดนี่ใส่พริกใส่กะปินิดเดียวนะคะหรือถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆลองทำดูนะเป็นพริกแกงเผ็ดนี่แหละเราก็เอามาผัดนะคะเดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วปรุงเสร็จแล้วเราก็เอาไปราดที่ตัวปลากันค่ะเป็นปลานิลราดเครื่องนะคะเติมน้ำนิดนึงค่ะเอามาปรุงเครื่องได้เลยค่ะครูก็จะเติมเกลือนิดนึงนะคะชิมละเค็มได้แล้วค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะผัดพริกแกงทำน้ำราดแบบนี้ไม่ควรจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะผมคือรสตามใจชอบค่ะทุกคนปรุงรสทุกอย่างตามใจที่เราชอบนะคะชิมก่อนนะกินเค็มมากเผ็ดมากแค่ไหนก็ปรุงได้เลยค่ะปรุงขั้นตอนนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วแม่ปูก็จะใส่หัวกะทินิดนึงนะคะทุกคนจะไม่ใส่เยอะนะคะใส่นิดนึงนะมาขูดอีกนิดค่ะใส่ลงไปนี่ค่ะน้ำราดเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะโรยด้วยใบมะกรูดค่ะทุกคนมะกรูดฝอยนะคะโรยความสวยงามอีกรอบนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะปลานิลราดเครื่องค่ะเสร็จแล้วค่ะปลานิลทอดเครื่องปลานิลราดเครื่องนะคะหน้าตาก็จะแบบนี้เลยนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะทุกคนถ้าใครผ่านมาเห็นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแม่ปูครัวบ้านซัดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ